สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับในที่ดูดันทุ่มไทยชาแนลครับช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆเนาะพี่น้องเนาะเอ้าวันนี้ก็ถ้าพี่น้องว่ากูมันหน้าครับผมมันแรงเมื่อวานก็มาตัดเด็ดไล่เติบอยู่พี่น้องที่เรียกว่าสีต้องไปจักเจ็ดเดือนครับมันส่งสีบ่คือเลยพี่น้องฝนตกหนักครับพายุเขาเบื้องใบครับสังเกตเบื้องใบนี่ มีเหลืองแล้วครับพี่น้องใบเหลื่อมเหลืองแสดงว่าเหลื่อมหาเข้าเหลื่อมสีไปต่อบ่ได้แล้วครับเพราะว่าฝนตกหนักมาโดนแล้วครับเป็นเกือบอาทิตย์แล้วตอนนี้เป็น1,801ครับพี่น้อง1,801แต่ว่าบางลักษณะนี่น่าสิเอาลำได้แล้วครับแต่ว่าหัดได้บ่ไหลเนาะคือสิได้บ่ไหลปานใดความสูงของต้นประมาณ2.50 เมตรครับรู้สึกว่าสูงอยู่ครับพันถ้าพี่น้องมาหลุดมึงครับแกงที่ผมปลูกอยู่ที่2 ไร่เนาะบาทสิขายได้เงินจักบาทครับพี่น้องสิได้จักตันมันหน้าตัวนี้อายุยังบ่ถึง4 เดือนครับประมาณ3 เดือนครึ่ง3 เดือนครึ่งครับตัวนี้บ่ถึง4ครับมาเบิ่งลักษณะลำต้นครับก็ถือว่าสวยครับเพราะว่าแปลงนี้ผมบ่ได้ลงทุนหยังหลายเนาะพี่น้องบ่ได้ลงทุนหลายครับก็มีใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่อยู่ที่ไร่กระสอบครับผมเอามาวันทั่วไร่กระสอบแล้วก็มีซีดโฟทีครับแต่พุ่นละเทศวงปลูกแล้วสิหามือพุ่นละครับเขาเริ่มแตกใบขึ้นมาใหม่ๆผมก็มาซีดเทื่อเดียวครับมีเวลาซีดพี่น้องก็ได้ไปเฮ็ดแนวใหม่ซีดถ้าพี่น้องมาเบิ่งครับว่ามันปิดตาเห็ดบ่มันแหลงเนาะมันแหลงมันหนาครับตัวนี้ก็เป็นพื้นหน้าเบิ่งส่งก็สิเฮ็ดยากแน่จักหน่อยเนาะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกครับส่องเนี่ยปีนี้ก็รู้สึกว่าฝนดีครับแต่ว่าปีกายนี่แหลงครับค่าใช้จ่ายเนาะในการลงทุนปลูกมันสำปะหลังในเนื้อที่2ไร่เต็มครับตัวนี้การมีเศษนิดๆตารางว่าครับบ่ไหลเทเลียงเข้ากับไทยแปรไปก่อนครับไทยบุกเบิกไปไทยพันพวนนี่แหละครับพันหารถอีสมหน่อยเข้าเทเลียง200 ไร่กับ400เนาะคันเป็นหลับจางคันเป็นจางเขาเนาะตัวนี้เป็นรถเจ้าของกับเล่บดายาง400หักออกไปครับแล้วก็มีค่าขี้ไก่ร้อยกระสอบครับปกติบ่ใส่ไร่ปานนี้ก็ได้ครับตอนนี้มันใส่หลายฝุดใส่จัก50-60สอบก็พอแล้วครับบานเราทั่วๆแล้วก็สอบก็เป็นสามปัญหาครับเพราะว่าสอบละ35 บาทเนาะก็สอบบ่ใหญ่ครับสอบน้อยๆพอประมาณสอบขี้ไก่นี่แหละหัวอาหารเหี่ยวๆครับสามปัญหาก็เป็น3,900เนาะรวมกับ400 3,900ก็มียกหลองครับผมมันอยู่กล่องก็เป็นจางก็ได้300ครับแถวนี้2ไร่ก็600ประมาณนี้ครับเป็น4ปัญหาเนาะค่าใช้จ่ายก็ผ่านไป4ปัญหาครับลำมันนี่บ่ได้ซื้อครับพี่น้องไปตัดเอาน้ำมูไปขอเขาครับ ขอมาอยู่ประมาณรถพิกอัพ1ครับผมรถกระบะปลูกแล้วก็ดีครับนี่ก็ที่ว่าปลูกที่เติบอยู่ปลูกที่อยู่ครับเนี่ยลงทุนไปประมาณ4,500ครับรวมแล้วสำหรับเนื้อที่2ไร่หม่องนี้เนาะก็สิถ้าพี่น้องมาเบิ่งบัดนี้ว่ามันสิขึ้นค่ารายได้เฮาจักบาทครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งว่ามันก่อนมันส่งคือบ่พี่น้อง
ปกตินี่ลงทุนไล่ไปนี่ผมว่าสิจงไว้จักห้าหกเดือนเจ็ดเดือนบุแล้วครับแต่ว่ามันบ่ได้ครับฝนมาเร็วอ่ะมาเบิ่งมันเป็นตาได้ยังน้ำโควิดบ่ว่ามันครับประมาณนี้ครับที่เห็นนี่ก็ประมาณขวดโคกบิ๊กครับผมโคกบิ๊กขวดละ10บาทก็เบิ่งไปเรื่อยๆครับมาดกเบิ่งไปเรื่อยๆหวังอื่นอ่ะเบิ่งเงานี่คือเป็นซี่ใหญ่หรือว่าขึ้นต้นเบิดครับอ่ะมาเบิ่งตัวนี้ครับเบิ่งหาเขาแล้วก็อย่าไปต่ออยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันต่อบ่ได้เนาะน้ำมาเร็วครับตัวนี้ก็ที่ว่าเดิมใหญ่อยู่ครับนี่เราบ่ได้ใส่ปุ๋ยสีฮอร์โมนเท่าเดียวนะครับ3เดือนเครื่องอายุบ่ทันหลายสำหรับมันสำปะหลังแค่นี้ก็ส่งมีหญ้าครับแต่ว่าบ่ได้สิหญ้าครับตัวนี้บ่ได้ขาหญ้าอ่ะมาดูบ่อยีจ้ะหม่องขาอยู่เมืองเซเลียรวมๆแล้วก็ท่อๆกันครับบ่เสมอดีอยู่หน้าเหลือกเงาใหญ่ๆงามๆก่อนตัวนี้ดึงบุขึ้นสงสัยติดหักหญ้าครับพี่น้องนี่ครับว่ามัน3เดือนมองใหญ่ก็ใหญ่พี่น้อง3เดือนครึ่งครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่ด้วยเนาะประมาณกระป๋องเบียร์ใหญ่กว่ากระป๋องเบียร์อยู่ครับเนี่ยในบ้านผมก็ดกขึ้นเมื่ออยู่เงาหนึ่งใหญ่ใหญ่กว่ากระป๋องเบียร์ครับแต่ว่าก็บ่ค่อยดกปานใดตัวนี้ต้นคู่โอ้ขาดครับนี่ครับพอได้ครับพี่น้องราคาตอนนี้ลงแปลงกะ3บาทกว่าครับผมเพราะว่าก็ต้องไปหักแปลงก่อนครับแปลงเต็มจังสิได้สำหรับมันเหลี่ยงนี่ก็สิอยู่ประมาณ14ครับผม14 15มันจองราคาก็สิตกอยู่ประมาณ2บาท70ตังค์ครับผมลงแปลงเยี่ยมน้ำเงินครับผมส่วนนี้ก็มีแต่นั้นนะครับอยู่ไกลลงแป้งเยี่ยมน้ำยืนยีสอบถามรถเข้ามากอะแป้งโต๊ะอยู่ที่14ครับส่วนหลาย14อยู่ตัดไปเนี่ยแหละครับฟังน้ำมันเบิดครับเมื่อวันมาตัดพาฝนอันนี้ก็ประมาณนี้ครับหัวมันก็ได้แค่นี้แล้วครับเพราะว่าอายุยังหน่อยเนาะแล้วก็ปุ๋ยก็บ่ได้ใส่ครับตัวนี้ฮอร์โมนกระสีแค่ครั้งเดียวครับผมไม่มีเวลาแต่ไปยาขันยาเขาก็บ่ได้สีครับตัวนี้เดี๋ยวจะได้กะมารอหลุนกันคลิปหน้าครับพี่น้องถ้าสิได้จักตันจะไปเหยียบเบิ่งนี่ก็แข็งอยู่ครับพื้นต้องมันหลุนเบิ่งครับมาเยียวรถลงใช้ได้บ่สิลองเอาลองตัวยุงเอาครับมาลองเรียนเบิ่งใส่ฟานกุดมันมาเรียนเบิ่งครับมันสิไปจะบ่ไม่ติดกับเอารถเจียวแล้วครับหลักขึ้น ลำบากครับขั้นแบบเนี่ยน้ำไหลเป็นปล่อยไว้กับบ่ได้ครับผมเน่า
ปล่อยไปดนกว่านี้จักอาทิตย์หนึ่งนี่บ่เหลือครับผมใบเหลืองๆล่ะโอเคครับยังได้กะมารอรุ่นกันครับผมฝากกดติดตามครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับผม